สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่ประเทศสหภาพเมียนมาเลยครับหรือว่าพม่าที่เขาเรียกในอดีตนะครับและก็ที่ผมยืนอยู่นี่ก็คือเมืองบันดาเลนะครับเมียนมานะฮะท่านผู้ชมครับเมียนมาหรือว่าพม่านะครับเป็นเมืองที่บางครั้งและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยความแรงศรัทธานะครับต่อบวรพระพุทธศาสนาเป็นอย่างสูงทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวเมียนมานะครับทุกๆคนเนี่ยก็จะนับถือและก็มีแรงศรัทธาอย่างแรงกล้านะครับต่อพระพุทธศาสนานะครับดังนั้นนะครับเมืองบันดาเลที่ผมมาในวันนี้นะครับจะเป็นเมืองหนึ่งนะครับที่ชาวพม่าหรือว่าชาวเมียนมานั่นนะครับได้สร้างวัดวาอารามแล้วก็โบราณสถานต่างๆนะครับขึ้นมากมายนะครับณวันนี้นะครับเมืองมันดาเลก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงนะครับด้านการท่องเที่ยวนะครับจากคนทั่วโลกนะครับได้หลั่งไหลกันมาที่เมืองมันดาเลแห่งนี้นะครับเนื่องจากว่ามีวัฒนธรรมประเพณีมีวิถีของชาวพุทธที่นี่นะครับทำให้ทั่วโลกสนใจแล้วก็มาเยือนสถานที่ดินแดนแห่งนี้นะครับที่เมืองมันดาเลแห่งนี้นะครับวันนี้ผมขอพาท่านไปชมบรรยากาศนะครับของพาไปเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะเป็นโบราณสถานต่างๆที่ในเมืองมันดาเลแห่งนี้นะครับแล้วก็พาท่านไปชมเมืองตากอากาศนะครับเมืองหนึ่งนะครับเหมือนเป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสบายนะครับนั่นก็คือเมืองพยินอุลวินนะครับซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของมันดาเลนั่นเองนะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปชมบรรยากาศเมืองมันดาเลที่สภาพเมียนมากันดีกว่านะครับแม้สถาปัตยกรรมสำคัญสำคัญจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่แทบจะทุกแห่งในเมืองบันดาเลแต่ก็ยังมีสถาปัตยกรรมดั้งเดิมจริงๆที่หลงเหลืออยู่อีกแห่งหนึ่งนั่นคือพระตำหนักไม้สักชเวนันดอสร้างในสมัยพระเจ้ามินดงเมื่อปีพุทธศักราช2400เป็นพระตำหนักที่ถูกสร้างจากไม้สักแกะสลักด้วยลวดลายพม่าปิดทองปิดด้วยแผ่นทองทั้งหลังต่อมาภายหลังพระเจ้าทีบอขึ้นครองราชจึงยกตำหนักถวายเป็นวัดให้พระสงฆ์ได้มาศึกษาธรรมะแม้ตอนนี้ภายนอกพระตำหนักจะไม่ปรากฏความแวววับของแผ่นทองแล้วแต่หากลองถ่ายภาพด้วยแสงแฟลชภายในพระตำหนักภาพที่ออกมาก็ช่างงดงามอร่ามตายิ่งนักWe are the people.
วัดกุโสดอเป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาในมัณฑะเลที่นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาดได้แก่วัดกุโสดอซึ่งบรรจุพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ลงบนหินอ่อนกว่า729แผ่นและยังมีพระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในวัดแห่งนี้ด้วยได้มาเยือนเมืองพระยินฮูวินนะครับซึ่งเมืองนี้นะครับตั้งอยู่บนภูเขาสูงประมาณ 1,000 กว่าเมตรนะครับห่างจากเมืองมัณฑะเลย์ก็ประมาณ60กิโลเมตรนะครับซึ่งเป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสบายนะครับเมื่อคืนเราพักผ่อนเย็นสบายทีเดียวนะครับสำหรับเมืองนี้นะครับที่ท่านเห็นนะครับก็เป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างพม่าแล้วก็อารยธรรมของอังกฤษนะครับที่ท่านเห็นก็คือมีรถม้าวันนี้นะครับเช้าตรู่ของวันนี้นะครับก็ได้นั่งรถม้าชมเมืองนะครับชมวิถีชีวิตของพี่น้องชาวพยินุวินที่นี่นะครับแล้วก็ที่นี่นะครับที่ท่านสังเกตเห็นนะครับเมืองนี้มีเมืองเป็นเมืองที่มีความสำคัญซึ่งเป็นศูนย์การค้าการลงทุนนะครับเชื่อมกับอินเดียแล้วก็ประเทศจีน อย่างดีเยี่ยมทีเดียวนะครับมีพี่น้องประชาชนนะครับทั้งชาวพม่าเองแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับเข้ามาลงทุนนะครับแล้วก็มาอาศัยอยู่ที่แห่งนี้นะครับความละเอียดของความสำคัญนะครับของเมืองนี้นะครับมีความสำคัญอย่างไรนั้นนะครับผมพาท่านไปพบกับคุณนิติพรกาสมสันนะครับซึ่งเป็นไกด์นำเที่ยวนะครับของเอเชียวันทราเวลแอนด์ทัวร์นะครับเล่าให้ฟังว่าเมืองนี้มีความสำคัญต่อการค้าการลงทุนอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมชมเมืองพยินวินกับผมดีกว่านะครับเชิญครับอิงกระบาชินสวัสดีเจ้าก็ได้เดินทางมายังตลาดเช้าของเมืองพยินอุรินพินอุรินหรือว่าเมืองเหมมิวนะคะซึ่งเมืองนี้นะคะเป็นเมืองที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมนะคะการค้าต่างๆนะคะเพราะว่าเมืองนี้ในแง่ของทางด้านเศรษฐกิจแล้วถือว่าเป็นช่องทางหรือประตูการค้าที่สำคัญระหว่างพม่าจีนรวมทั้งจีนพม่าและอินเดียนะคะเพราะเหตุว่าในเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางตั้งแต่สมัยอดีตนะคะจะ เรียกว่าชื่อว่าเมียนมาโรดนะคะหรือเบอร์มาโรดเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อการค้าเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีนนะคะสินค้าจีนต่างๆที่จะเข้าสู่ประเทศพม่าหรือว่าจะเชื่อมโยงไปประเทศอินเดียนะคะซึ่งมีประชากรพันกว่าล้านคนตั้งแต่สมัยอดีตที่อินเดียอยู่ในการปกครองของอังกฤษนะคะหรือว่าที่จะมีชื่อเรียกในอดีตว่าบริติชอินเดียนะคะ
ช่องทางนี้ก็ถือเป็นช่องทางที่สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็ยังมีความสำคัญต่อเนื่องถึงปัจจุบันนะคะเพราะนั้นเมืองนี้เนี่ยในถนนเมื่อสักครู่ที่คณะเราได้นั่งรถม้ามาจากโรงแรมออเรียนพาเลสเราจะเห็นว่ารถม้าของเราจะเดินทางผสมผสานไปกับรถขนสินค้านะคะ 4-50 ตันนะคะซึ่งมุ่งตรงไปสู่ชายแดนของพม่าที่เมืองมูเซนะคะเมืองมูเซซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษของพม่านะคะเพื่อที่จะเชื่อมโยงไปสู่เมืองชายแดนซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจของจีนนะคะจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งอยู่ในมณฑลหยุนนานนะคะในชื่อของเมืองซุยลี่นะคะซึ่งซุยลี่เป็นอำเภอที่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่2เขตนะคะคือชื่อหนึ่งก็คือเขตการค้าพิเศษหวันติงและเขตการค้าเจียเก้านะคะชื่อ2ชื่อเนี้ยแยกโดยลักษณะของสินค้านะคะเจียเก้านี้จะเป็นลักษณะของสินค้าที่เป็นถ้าจำไม่ผิดนะคะเป็นช่องทางสำหรับการขนส่งสินค้านะคะไม่ใช่ค่ะขอโทษนะคะเจียเก้าเนี่ยเป็นเส้นทางสำหรับเป็นช่องทางสำหรับผู้คนที่สัญจรไปมาหากันนะคะแล้วก็หวันติงนะคะเป็นช่องทางสำหรับสินค้านะคะเขาจะแยกชัดเจนแล้วก็เข้ามาสู่ประเทศพม่านะคะเพราะฉะนั้นช่องทางนี้เมืองนี้ก็เลยเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะเป็นชุมชนที่คับคั่งแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจการค้านะคะอาคารบ้านเรือนต่างๆที่ท่านจะเห็นทั้งการผสมผสานของความเป็นกลิ่นอายของอังกฤษนะคะเพราะว่าเมืองนี้เนี่ยระยะทาง 69.5 ไมล์นะคะเราใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงเป็นหัวเมืองที่เป็นหัวเมืองหรือเป็นชานเมืองนะคะของมันดาเลแล้วจากสภาพอากาศนะคะที่เมื่อคืนคณะของเรานะคะได้เข้ามาพักที่โรงแรมออเรียมนะคะจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวจากมันดาเลพอรถเราเดินทางขึ้นเขามาที่เมืองนี้เพียงแค่หัวค่ำนะคะเราก็ได้สัมผัสอากาศที่เย็นสบายของเมืองนี้นะคะนั่นคือที่ฉันจะบอกว่าเมืองนี้ก็มีความสำคัญอีกอย่างคือเป็นเมืองพักผ่อนต่างอากาศนะคะเป็นบ้านที่สองของนักธุรกิจหรือว่าข้าราชการผู้ใหญ่ของพม่าคนที่มีฐานะของพม่านะคะแล้วก็กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญนะคะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพิ่งเกิดนะคะสมัยที่อังกฤษปกครองพม่าอย่างยาวนานนะคะตั้งแต่พม่าเสียกรุงให้เสียเมืองให้อังกฤษนะคะก็คุณนางของอังกฤษก็ได้มีการมาพัฒนาเมืองนี้เพื่อให้เมืองเป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศของเขานะคะก็จนสร้างบ้านพักหรือทำเนียบของขุนนางของเขานะคะในชื่อเรียกปัจจุบันว่า Governor House นะคะแล้วก็โรงแรมที่เราพักก็เป็นส่วนหนึ่งของ Governor House นะคะก็มีการสร้างพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตที่นั่นด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยความสวยงามของเมืองนี้เนี่ยก็มีความผสมผสานถือว่าเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นอย่างยิ่งนะคะโดยสรุปก็คือทั้งเศรษฐกิจการค้าสังคมวัฒนธรรมต่างๆเพราะว่าชุมชนหรือว่าชนเผ่าที่อยู่เมืองนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นชนไทยใหญ่นะคะเมืองนี้ก็จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทั้งเป็นส่วนหนึ่งของมันดาเลย์ดิวิชั่นหรือว่าส่วนหนึ่งของเมืองมันดาเลย์แล้วส่วนหนึ่งของน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของรัชฉานตอนบนนะคะเพราะว่าจากเส้นทางนี้ที่จะเชื่อมไปเมืองสำคัญของรัชฉานก็คือเมืองลาเชียวหรือลาชิโอนะคะซึ่งเป็นเมืองปลายทางที่สุดที่คนต่างชาติจะสามารถเข้าไปเยือนโดยไม่ต้องขออนุญาตรัฐบาลนะคะหลังจากนั้นจากลาเชียวก็จะเดินทางต่อไปยังเมืองกุ๊กไข่แสนรีแล้วจนไปถึงเมืองมูเซซึ่งเป็นชายแดนพม่าที่ต่อกับจีนซึ่งเมืองหลังจากลาเชียวแล้วนี้นะคะเราก็จะต้องขออนุญาตเป็นคร่าวๆจากรัฐบาลค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองปิ่นอุรินนะคะหรือเรียกว่าเมืองมีมิวเป็นสมัยก่อนตอนที่อังกฤษเขามายึดพม่านี้เนี่ยเป็นเมืองตากอากาศของอังกฤษเขาค่ะเพราะว่าที่เมืองแต่ละอื่นเมืองมันตะเลเนี่ยอากาศจะร้อนที่เมืองมีมิวหรือว่าเมืองปิ่นอุรินนี้เนี่ยอยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 ฟุตนะคะทำให้อากาศเย็นทั้งปีนะคะแต่ว่าช่วงมีนาหรือว่าเมษานี้เนี่ยก็จะร้อนเฉพาะแค่ช่วงกลางวันนะคะอากาศที่นี่จะดีฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ที่เรามายืนก็คือสวนเรียกว่าปัตตานีการ์เดนนะคะหรือเรียกว่าอเมียวตากันโตจีอุยินจะมีดอกไม้นะคะหรือว่าไม้ดอกนะคะหลายๆชนิดซึ่งที่เมืองนี้เนี่ยได้ชื่ออีกเมืองนึงก็คือเมืองดอกไม้เมืองแห่งดอกไม้ด้วยค่ะส่วนมากชาวห่างจากในเมืองมันตะเลประมาณ65กิโลนะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงประชากรส่วนใหญ่นี้เนี่ยก็เป็นชาวไทยใหญ่ชาวพม่านะคะแล้วก็คนจีนตรงนี้เนี่ยติดกับประเทศจีนส่วนมากเขาทำอาชีพก็คือเกษตรกรนะคะที่นี่พูดเขาจะปลูกพวกผลไม้ที่เราเห็นหลากหลายก็คือพวกสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็องุ่นหรือว่าเรียกว่าเม็ดมานตีอะไรนี้ต่างๆค่ะ
ครับและตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงเมืองพยินอุวินนะครับซึ่งเราเดินทางออกจากเมืองมันดาเลนะครับเราได้ขึ้นยอดเขามาอีกอยู่ความสูงประมาณ 1,000 กว่าเมตรนะครับใช้ระยะเดินทางจาก60กิโลเมตรนะครับจากบันดาเลมาถึงเมืองนี้นะครับเมืองพยินอูวินนะครับซึ่งก็ออกเสียงยากเหลือเกินนะครับใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงนะครับเพราะเป็นทางขึ้นเขาลดเลี้ยวนะครับขึ้นตามไหล่เขานะฮะแล้วก็พอมาถึงเมืองนี้นะครับรู้สึกประทับใจแล้วก็ชื่นอกชื่นใจกับดอกไม้สวยๆนะครับที่สวนพฤกษศาสตร์ของเมืองพยินอูวินแห่งนี้นะครับขณะเดินทางสู่เมืองพยินอูวินหรือเมียงเมียวเหมียวซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งเป็นเมืองในภูเขาตั้งอยู่ในระดับความสูง 1,070 เมตรในอดีตเมืองแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นให้เป็นสถานที่พักตากอากาศชั้นเลิศของเจ้าอาณานิคมอย่างอังกฤษหลังพม่าปิดฉากระบอบกษัตริย์ที่เมืองมันดาเลอังกฤษจึงได้ใช้เมืองนี้เป็นฐานบัญชาการรบปราบพวกกบฏและพวกกลุ่มต่อต้านพินูวินมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีอาคารบ้านเรือนสร้างแบบอาณานิคมของอังกฤษและระดับความสูงของที่ตั้งทำให้เหมาะแก่การปลูกดอกไม้เมืองหนาวปัจจุบันพินูวินจึงเป็นศูนย์กลางการผลิตดอกไม้เมืองหนาวที่สำคัญของประเทศมีดอกไม้และพืชพันธุ์เศรษฐกิจที่ปลูกมากมายได้แก่สตรอเบอรี่สับปะรดเบญจมาศแอสเตอร์และแกนดิโอลัสเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมกาแฟของพม่าที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วอีกด้วยจากนั้นชมความงามของสวนสวยสวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติกันดอจีซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่147เฮกตาร์ถูกก่อตั้งครั้งแรกในปี1915โดยจำลองแบบสร้างจากสวนพฤกษศาสตร์หลวงเมืองคิวหรือสวนคิวในประเทศอังกฤษภายในสวนพฤกษศาสตร์มีการปลูกพืชพันธุ์ไม้พื้นเมืองกว่า514สายพันธุ์ต้นไม้จากต่างประเทศ74สายพันธุ์มีการปลูกไผ่กว่า75ชนิดกล้วยไม้พันธุ์พื้นเมืองกว่า300ชนิดนอกจากนั้นยังมีการปลูกดอกไม้ที่อีกหลายสายพันธุ์โดยเฉพาะดอกกุหลาบที่ถูกมาปลูกในสวนแห่งนี้กว่า25สายพันธุ์มีการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับช่วงฤดูทุกปีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของผู้ที่ชื่นชมชอบความเป็นธรรมชาติและต้นไม้ไม่ควรพลาดชมน้ำตกปาเวก๊อกหรือที่นิยมเรียกกันอีกหนึ่งว่าน้ำตกแฮมเชียซึ่งเป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งที่น่าท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวพม่าเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติร่มรื่นครับและแล้วนะครับพวกผมก็จากจังหวัดพะเยานะครับก็ไม่อยากจะจากลาเมืองพยินอุวินเลยครับเพราะว่าสวยงามจริงๆนะครับท่านครับตอนนี้ผมมายืนอยู่บนหอคอยสูงสุดนะครับของพระราชวังมันดาเลนะครับได้เดินทางมาที่มันดาเลนะครับสหภาพสาธารณะแห่งสหภาพเมียนมานะครับซึ่งการเดินทางครั้งนี้นะครับเราเดินทางมาจากสนามบินจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็มาลงที่สนามบินนานาชาติของมันดาเลนะฮะในช่วงระหว่างที่เราจะเดินทางไปที่เมืองมันดาเลนะครับและก่อนอื่นนะครับผมไปยืนอยู่ที่หอคอยสูงนะฮะของพระตำหนักมันดาเลนะฮะก่อนอื่นผมขออาสาพาท่านไปรู้จักกับประวัติและความเป็นมาของพระราชวังแห่งนี้กันดีกว่านะครับเชิญครับมันดาเลเป็นอดีตเมืองหลวงและเมืองใหญ่อันดับที่3ของพม่ารองจากนครย่างกุ้งและกรุงเนบิดอตั้งอยู่ในเขตมันดาเลฝั่งตะวันออกของแม่น้ำอิราวดีห่างจากย่างกุ้งไปทิศเหนือ716กิโลเมตรก่อตั้งในปีคริสต์ศักราช1857
โดยพระเจ้ามินดงโดยตั้งชื่อตามภูเขามันดาเลที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งมีความสูงถึง775ฟุตมันดาเลเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าทางตอนเหนือของพม่าและถือเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับที่3ของประเทศรองจากย่างกุ้งเนวิดอนอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญบนเส้นทางการค้าระหว่างอินเดียกับจีนและรัฐบาลพม่ายังให้ความสำคัญโดยตั้งนิคมอุตสาหกรรมขึ้นในปีพุทธศักราช2533ซึ่งในปัจจุบันมีบริษัทเข้ามาดำเนินการประมาณ 1,000 แห่งส่วนใหญ่เป็นโรงงานถลุงเหล็กและโรงงานผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรกลมันดาเลยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางการคมนาคมมีทั้งท่าเรือและท่าอากาศยานนานาชาติมันดาเลมันดาเลเป็นราชธานีสุดท้ายของราชวงศ์พม่าก่อนที่ระบบกษัตริย์จะถูกโค่นล้มลงและก่อนที่จะตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษก่อนเสียกรุงศรีครั้งที่สองพระเจ้าอลองพญาส่งกองทัพมารุกรานกรุงศรีอยุธยาแต่เกิดเหตุปืนใหญ่ระเบิดสิ้นพระชนจนต้องถอยทัพกลับไปจนกระทั่งพระเจ้ามังระแห่งกรุงอังวะยกทัพใหญ่มาตีครั้งใหม่กรุงศรีอยุธยาทำให้เราต้องเสียกรุงครั้งที่สองหลังเสียกรุงครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2310หลังจากนั้นเพียง57ปีในปีพุทธศักราช2367กองทัพอังกฤษยกทัพล่องเรือขึ้นมาตำเอราวดีเข้ายึดพม่าทางตอนใต้บุกขึ้นสู่ภาคเหนือของประเทศพม่าจากเมืองหลวงกรุงอังวะพม่าย้ายเมืองมาเป็นตั้งเมืองหลวงที่เมืองอมรปุระสงครามระหว่างอังกฤษกับพม่าก็เกิดขึ้นเรื่อยๆพม่ารบแพ้อังกฤษครั้งแล้วครั้งเล่าสงครามที่พม่าเหมือนจะไม่มีทางชนะพระเจ้ามินดงย้ายเมืองหลวงอีกครั้งจากเมืองอมรปุระย้ายมาอยู่เมืองมันดาเลเพื่อเป็นการถือเลิกเอาชัยแก้เคล็ดว่าจะสามารถชนะกองทัพอังกฤษได้ราชวงศ์สุดท้ายก็ถึงการอวสานหลังจากที่พระเจ้ามินดงมาสร้างพระราชวังมันดาเลแค่28ปีอังกฤษก็ตีเมืองมันดาเลแตกในปีพุทธศักราช2367พระเจ้าทีบอซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้ามินดงจึงเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าและถูกส่งไปอินเดียและเชื่อกันว่าถูกประหารที่นั่นโดยไม่ได้กลับมาพม่าอีกเลยสมบัติทุกชิ้นถูกอังกฤษขนเอาไปไม่เว้นแม้แต่ราชบัลลังก์นกยูงสัญลักษณ์แห่งราชวงศ์และพระที่นั่งสิงหนาฏในท้องพระโรงใหญ่ที่เป็นทองคำประดับด้วยเพชรพลอยทับทิมอัญมณีอันมหาศาลก็ถูกขนไปไว้ที่ประเทศอังกฤษอวสานราชวังมันดาเลพระราชวังมันดาเลซึ่งเป็นพระราชวังส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียในสงครามบูรพามหาบูรพาสงครามโลกครั้งที่2วันที่20มีนาคม2488เครื่องบินฝ่ายพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษได้ทิ้งระเบิดจำนวนมากมายถล่มพระราชวังมันดาเลของพม่าจนลุกไหม้เป็นจุนด้วยเหตุผลว่าพระราชวังนี้เป็นแหล่งซ่องสุมกำลังของกองทัพญี่ปุ่นพระราชวังมันดาเลซึ่งเป็นพระราชวังไม้สักก็ถูกไฟไหม้เป็นจุนเผาราบเรียบเป็นหน้ากลองคงเหลือแต่ป้อมประการและคูน้ำรอบพระราชวังเท่านั้นปัจจุบันพระราชวังที่เห็นอยู่เป็นพระราชวังที่รัฐบาลพม่าได้จำลองรูปแบบของพระราชวังของเก่าขึ้นมาน้องเกียรติคำนะคะก็เป็นลูกศิษย์แล้วก็เจริญแล้วนะคะเมืองอมรปุระเป็นราชธานีโบราณอยู่ถัดจากเมืองมันดาเลไปลงไปทางใต้12กิโลเมตรสร้างโดยพระเจ้าบอโตพญาซึ่งเมื่อปีคริสต์ศักราช1782เป็นราชธานีที่มีอายุน้อยที่สุดโดยเป็นการย้ายจากเมืองอังวะเมื่อปีคริสต์ศักราช1783สร้างพระราชวังสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังอยู่กลางเมืองมีกำแพงล้อมรอบมีอายุเพียง75ปีพระเจ้ามินดงก็โปรดให้รื้อไปสร้างพระราชวังที่มันดาเลแทนปัจจุบันอมรปุระมีประชากรราว 10,000 คนมีอาชีพหลักคือการทอผ้าไหมผ้าฝ้ายทำเครื่องสำริดที่ใช้โลหะพิเศษผสมระหว่างตะกั่วกับสำริดเช
ช่นชิงฉาบคล้องกลองพระพุทธรูปเป็นต้นเมืองอมรปุระมีวัดใหญ่ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งก็คือวัดมหาคันธายงจุดเด่นก็คือพระสงฆ์จำพรรษาประจำจำนวนมากถึง 1,200 รูปและมีการออกบิณฑบาตเวลา 11 นาฬิกาทุกวันฉันอาหารเพียงวันละ 1 มื้อนอกจากตัวเมืองแล้วมัณฑะเลย์ยังมีเมืองข้างเคียงและสถานที่น่าสนใจอีกหลายแห่งเช่นเมืองอมรปุระพระราชวังพระสาบตาวตะมันเนินเขามัณฑะเลย์ทะเลสาบตาวตะมันอยู่ใกล้เมืองอมรปุระเป็นทะเลสาบที่มีน้ำเจิ่งนองเป็นช่วงๆโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนฤดูหนาวน้ำแห้งชาวบ้านใช้เป็นที่เพาะปลูกพืชผักสวนครัวมีสะพานไม้สักอูเบงซึ่งเป็นระยะทางกว่า1กิโลเมตรกว่าๆสร้างจากไม้ที่รื้อจากพระราชวังอังวะให้ชาวบ้าน2ฝั่งทะเลสาบสัญจรไปมาหาสู่กันสะพานอูเบงเป็นสะพานที่ยาวถึง2กิโลเมตรทอดข้ามทะเลสาบตองตะมานทางตอนใต้ของเมืองอมรปุระมุ่งตรงไปสู่เจดีย์เจ้าต่อจีอีกฝั่งหนึ่งของทะเลสาบพระเจ้าปุลงโปรดให้คุณนางนามว่าอูเบงเป็นแม่กองงานสร้างสะพานแห่งนี้โดยใช้ไม้สักที่รื้อจากพระราชวังเก่าแห่งกรุงอังวะจำนวนถึง 1,208 ต้นก็ถือว่านะครับพี่น้องชาวเมียนมานะครับทุกๆคนนะครับก็มีจิตศรัทธาแรงกล้านะครับในการถือปฏิบัติตามแนวคำสอนของบวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับดังนั้นนะครับมาที่เมียนมาแล้วนะครับท่านก็จะได้บุญรับบ้านไปตัวนะครับดังเช่นบรรยากาศที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้ด้านหลังผมนั่นนะครับก็เป็นพิธีล่างหน้าพระเจ้านะครับพระมหาพุทธมยมุนีนะฮะซึ่งเป็นกิจกรรมหรือว่าเป็นพิธีของชาวฟุตตีเมืองเมียนมาเนี่ยเป็นเล่าว่าผมแล้วเล่าว่าเป็นกิจกรรมที่มีหนึ่งเดียวในโลกครับเพราะมันมีที่ไหนมีกิจกรรมพุทธศาสนาจะเอียดแล้วครับก็คือทุกๆเจ้าเนี่ยนะครับนำโดยท่านเจ้าอาวาสแล้วก็พระสงฆ์ผู้ประกอบพิธีก็ตื่นตีสามตีสี่นะครับมาประกอบพิธีล่างหน้าพระเจ้าคือพระองค์พระมหามยมุนีนะครับทุกๆเจ้าเลยถือปฏิบัตินะครับดังนั้นนะครับชาวพุทธทั่วโลกนะครับได้แห่กันมาที่นี่นะครับเพื่อมาชมประเพณีที่สำคัญแล้วก็มีหนึ่งเดียวในโลกนะครับจะมาสัมผัสในที่นี่นะครับที่เมืองมัณฑะเลย์นะครับสภาพเมียนมานะครับและไฮไลท์สำคัญของการมาเยือนมัณฑะเลย์ในครั้งนี้ก็คือการได้เข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามยมุนีพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์1ใน5สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศพม่าถูกหล่อขึ้นในกรุงยะไข่เมื่อปีพุทธศักราช689สูง12ฟุต7นิ้วและเป็นพระพุทธรูปที่รอดจากการทำลายจากสงครามโลกทุกๆวันเวลา
15:45 น.จะมีพิธีล้างพระพักเพื่อเป็นการเคารพดั่งท่านมีชีวิตจริงโดยพิธีนั้นจะมีโยคีเป็นผู้สวดมนต์และมีพระสงฆ์เพียงรูปเดียวที่ได้รับคัดเลือกให้ทำพิธีนี้ซึ่งก็เป็นเจ้าอาวาสของวัดแห่งนี้ซึ่งผู้ที่ไปร่วมพิธีจะนำดอกไม้มาบูชาและต้องไม่ลืมเตรียมขวดน้ำใบเล็กๆและผ้าเช็ดหน้ามาด้วยเพราะหลังจากพระสงฆ์ทำพิธีล้างพระพักและเช็ดพระพักเสร็จทางวัดก็จะแจกจ่ายน้ำธนาคารผสมไม้จันหอมที่ใช้ล้างพระพักและผ้าเช็ดหน้าพระพักให้คนไปนำไปบูชาที่บ้านส่วนผู้ชายก็สามารถเข้าไปปิดทององค์พระมหามายมุนีได้ซึ่งภาพที่เราได้เห็นองค์พระนั้นถูกปิดทองจนแทบมองไม่เห็นรูปร่างของพระเผาและตักแล้ว